น้ำลินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านยายอึ่งนะคะอยู่ที่มหาสารคามค่ะอำเภอเชียงยืนวันนี้ยายอึ่งจะมาสีข้าวให้กับเพื่อนบ้านกันนะคะแกซื้อเครื่องสีข้าวมาใหม่ค่ะเครื่องนี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทนะคะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดดีค่ะก็สีข้าวได้ปริมาณที่ไม่อั้นเลยค่ะมีกี่กระสอบก็สีได้เลยนะคะสีต่อเนื่องได้เลยนี่ก็เป็นข้าวที่เอามาให้สีให้นะคะเป็นข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวค่ะนี่ก็จะมีเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเมล็ดที่แยกออกมาอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆยายอึ่งแกก็ทำนานะคะปลูกผักปลูกพืชหลายอย่างค่ะเป็นเกษตรกรที่ชำนาญการมากเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องสีข้าวมันจะมีแยกข้าวเป็นสองส่วนนะคะเป็นข้าวที่ข้าวหักนะคะเขาเรียกข้าวสามส่วนแล้วก็จะมีเป็นข้าวที่เมล็ดอย่างดีเม็ดไหนที่มันหักมันละเอียดมันก็จะมาอยู่อีกฝากนึงนะคะส่วนเม็ดที่มันสวยๆมันก็จะอยู่อีกด้านนึงค่ะแล้วก็ที่เป็นข้าวปลายข้าวค่ะกับพวกเศษเม็ดหญ้าต่างๆนี่ก็จะลงไปอีกช่องนึงนะคะนี่เราก็จะตักข้าวใส่เนี่ยค่ะตักข้าวใส่ด้านบนวันนี้เอาไปให้แกสีให้6กระสอบนะคะ6กระสอบนี่ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงค่ะไม่ถึง2ชั่วโมงกระสอบนึงนี่ถ้ากระสอบใหญ่หน่อยก็จะอยู่ประมาณ20นาทีประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะ20นาทีถ้ากระสอบใหญ่ถ้ากระสอบเล็กก็ไม่ถึงนะคะนี่ยายอึ่งของเราตักข้าวใส่ไปแล้วตกเศษๆก็เก็บออกนะคะมันจะได้ไม่ไปตกค้างตรงท่อที่นำส่งข้าวเข้าไปในเครื่องค่ะมันจะมีท่อลำเลียงเม็ดข้าวเข้าไปถ้ามีพวกเศษอะไรที่มันใหญ่หน่อยเศษฟางเศษกิ่งไม้มันก็จะไปติดขัดไปขัดขวางการไหลของเมล็ดข้าวนะคะเราก็เก็บออกถ้าไม่ออกเราก็มันจะมีที่ให้ดึงค่ะนี่ก็เป็นข้าวหอมมะลิมั่งข้าวเหนียวมั่งนะคะค่ะถ้ามันติดเราก็จะมีที่ให้เปิดได้นะคะวันนี้ก็สีไปได้หลายกระสอบแล้วค่ะเนี่ยค่ะถ้ามันติดมันขัดแล้วก็เปิดช่องให้พวกฟางอะไรมันไหลออกอีกท่อนึงแล้วก็เอาขึ้นไปสีใหม่สะดวกกระทัดรัดเลยค่ะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวกินเองเราเก็บข้าวไว้ก็ซื้อเครื่องสีข้าวมาแบบนี้แล้วก็สีได้ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเพื่อนบ้านก็มาดูกันค่ะเนี่ยค่ะคนไหนสนใจก็มาดูเดี๋ยวซื้อกันมั่งก็ได้ทั้งแกลบได้ทั้งรำเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะคะแกลบก็เอาไว้ผสมเป็นดินไว้เพาะปลูกก็ไปทำพวกปุ๋ยหมักก็ได้หลายประโยชน์ค่ะเครื่องเดียวนี้แยกให้สารพัดประโยชน์เลยจากข้าวได้ทั้งรำได้ทั้งปลายข้าวไปเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งข้าวเมล็ดสวยๆเอาไว้กินอันนี้จะเป็นกระสอบข้าวเหนียวนะคะเอามาสีกันข้าวเหนียวช่องนี้เขาเอาไว้สำหรับบดรำนะคะเนี่ยค่ะใครต้องการจะบดรำบดให้เป็นรำไปเลยค่ะจะไม่เอาข้าวไปกินก็คือเอาลงไปตรงนี้ช่องนี้แล้วมันก็จะบดละเอียดทั้งข้าวทั้งเปลือกเนี่ยค่ะเป็นรำออกมาให้เราเอาไว้เลี้ยงสัตว์ได้เขาจะมีช่องออกของเขาต่างหากค่ะเครื่องเดียวราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงนะคะก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากเลยเพื่อนบ้านก็เอามาสีกันใช้ไฟฟ้าค่ะอันนี้เป็นเครื่องสีข้าวแบบเสียบปลั๊กใช้ไฟฟ้าสะดวกสบายไม่เปลืองไฟด้วยค่ะเห็นยายอึ่งบอกกินไฟไม่มากไม่เปลืองเท่าไหร่เครื่องใช้แบบครัวเรือนนี่ค่ะราคาคร่าวๆก็
เปิดปิดใช้งานสะดวกค่ะแค่โยกสวิตช์ขึ้นก็เครื่องก็ติดแล้วนะคะตรงนี้จะเนี่ยค่ะอันนี้แกรบลำจะอยู่ในช่องนี้ค่ะพี่เขาทำเป็นตีคอกไม้ไว้เพื่อที่จะให้ลำกับแกรบอยู่ด้านในนะคะมันจะไม่มีแกรบเป็นเม็ดเหมือนลงสีใหญ่นะคะมันจะบดละเอียดเป็นลำไปให้เราเลยค่ะดีมากเลยนี่ก็เป็นข้าวของแกนะคะผลิตผลทางการเกษตรมีทั้งต้นหอมเนี่ยค่ะหอมแบ่งเป็นต้นหอมมีทั้งหน่อไม้ที่แกดองไว้นะคะมีดองไว้กินเยอะแยะเลยค่ะกินได้ทั้งปีเลยหิวเมื่อไหร่ก็ไปทำกับข้าวกินได้เลยข้าวก็เต็มเลยค่ะแต่คนแก่จะเป็นผู้หญิงก็สีได้ง่ายมากเลยค่ะแค่ตักข้าวเข้าไปตรงช่องเนี้ยค่ะเป็นช่องที่ไว้ใส่ข้าวเปลือกด้านบนตรงนี้อันไหนที่มันปนออกมาก็เอาขึ้นไปใส่ใหม่ตรงนี้แกดึงเอาฟางที่มันไปติดอยู่ด้านในออกแล้วมันจะมีพวกเมล็ดข้าวเปลือกปนออกไปก็เลยจำเป็นต้องได้เอามาสีใหม่ตักใส่ไปได้เรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาไม่นานค่ะกระสอบนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ17นาทีนะคะวัดดูแล้วจับเวลาดูได้ประมาณ17นาทีก็กระสอบค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างหนักเหมือนกันไหลออกมาดีมากเลยเดี๋ยวนี้มีขายจำหน่ายกันหลายพื้นที่ค่ะมีจำหน่ายหลายรุ่นมีหลายแบบให้เลือกมีหลายราคาค่ะเราชอบแบบไหนก็ไปคัดสรรเราได้นะคะที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเครื่องตัวนี้จะไว้สำหรับสีเฉพาะพวกข้าวขาวนะคะถ้าเป็นข้าวกล้องนี่ต้องไม่แน่ใจมันจะต้องได้ปรับเครื่องใหม่ค่ะถ้าเป็นข้าวกล้องนี่ก็สีได้แต่มันต้องได้ปรับตรงตัวขัดเปลือกเม็ดมันนะคะปรับใหม่สำหรับสีข้าวกล้องนะคะก็เอาทิ้งไปพวกเศษนี่ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนวัตกรรมการเกษตรชุมชนบ้านเราค่ะอยู่ที่บ้านแบกตำบลนาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากเลยเครื่องนี้กระทัดรัดดีด้วยค่ะฝากติดตามช่องน้ำลินชาแนลด้วยนะคะมีอะไรดีๆแล้วก็จะเอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ